ไปที่ตอนนี้นะครับเป็นข่าวดังในระดับโลกเลยนะครับกับเครื่องดื่มที่หลายคนดื่มกันมาและก็ติดกันมาและก็ชอบกันมาโดยเฉพาะพื้นเพความเป็นคนใต้เนี่ยนะครับต้องพลาดไม่ได้กับเรื่องราวของชาเย็นครับซึ่งเป็นเครื่องดื่มสุดฮิตแล้วก็เป็นเครื่องดื่มหลักๆเลยก็ว่าได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราและทั่วประเทศก็นิยมชมชอบกับการดื่มชาไทยชาใต้เนี่ยนะครับ โดยร้านจำหน่ายเครื่องดื่มชาเย็นในจังหวัดส,สงขลาครับตอนนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่าขายดิบขายดีครับคึกคักขายดียิ่งขึ้นหลังจากมีกระแสชาเย็นนะครับถูกจัดอันดับติด1ใน10เครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกไปติดตามกันเลยครับนี่นะครับบรรยากาศการชงแต่ยังไม่ใช่ชาชักนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชาชักชาในลักษณะไหนก็นแล้วแต่แต่เป็นชาสีเข้มๆแบบบ้านเราเนี่ยนะครับบางทีชาแล้วแต่นะบางทีรสชาติที่ชอบเนี่ยนะครับอาจจะเป็นขมๆบ้างนิดหน่อยหอมกลุ่นกลิ่นชากลิ่นหอมมะลิอะไรแล้วแต่จะปรุงแต่งนะครับแต่เรื่องชาโดยเฉพาะชาเย็นเนี่ยนะครับ เป็นที่รู้จักและก็ติด1ใน10เครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกกระแสะข่าวครับการจัดอันดับเครื่องดื่มไรแอลกอฮอล์โดยเว็บไซต์ Taste Atlas ครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมเกี่ยวกับอาหารนะครับพบว่ามีเครื่องดื่มยอดนิยมของไทยอย่างชาเย็นหรือชาไทยติดโพไปด้วยนะครับสามารถครองในอันดับที่7ของจาก100เครื่องดื่มทั่วโลก ส่งผลทําให้กระแสการดื่มชายเย็นในจังหวัดสงขลามีความคึกคักขึ้นเป็นอย่างมากนะครับหลายคนเนี่ยพอฟังข่าวหลังคารบตรงชาติหลังหกโมงเย็นแบบนี้ทานข้าวเสร็จหรือก่อนทานข้าวไปจัดเลยครับ ใกล้บ้านนะครับก็มีชาเย็นอยู่ไม่ว่าจะร้านน้ำชาฝั่งใจกลางเมืองหาดใหญ่ฝั่งหาดใหญ่ในฝั่งโคกเมาหรือตรงไหนก็นแล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นชาที่หอมกลุ่นนะครับด้วยฝีมือของการชงของเจ้าของร้านเลยนะครับโดยบรรยากาศที่ร้านชานางงามแอดสงขลาถนนนางงามอยู่ที่บริเวณย่านเมืองเก่าสงขลามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาซื้อเครื่องดื่มชากาแฟรวมถึงชาเย็นอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นร้านหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของรสชาติชาที่มีความหอมกลมกล่อมแบบดั้งเดิมเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพเนื่องจากทางร้านจะไม่ใส่น้ําตาลครับและผงคลิมเทียมนี้ไม่ใส่ครับเป็นเหตุผลให้ลูกค้าติดอกติดใจชาเย็นในร้านนี้ครับแล้วก็ติดไปแล้วนะครับนางสาวอัครรัตนนะครับนวประภากุลคุณแก้วนี่นะครับเจ้าของร้านบอกว่า ตั้งแต่มีกระแสของชาเย็นติดอันดับ7เครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับและตนเองก็ภูมิใจที่ชาเย็นของไทยได้รับการตอบรับอย่างดีระดับโลกซึ่งร้านของตอนเองก็มีลูกค้าชาวมาเลเซียจีนสิงคโปร์มาซื้อไปดื่มเหมือนกันโดยหลังจากนี้ทางร้านก็พัฒนาให้ชาเย็นได้เข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นโดยได้ร่วมโปรเจกต์กับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขาครับพัฒนาเป็นชาแคปซูลเป็นชาแคปซูลนะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบเดียวกับกาแฟแคปซูลที่จำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดนะครับจอกลุ่มหนุ่มสาวออฟฟิศซึ่งจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับหลายคนที่ทำงานอยู่ไม่สะดวกจะออกมาซื้อชาในเวลาพักเที่ยงหรือช่วงไหนก็แล้วแต่ตาลุกวาวกันเลยนะครับขณะที่ประชาชนเหล่าพนักงานออฟฟิศส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาบอกว่าตนมีความชื่นชอบชาเย็นโดยเฉพาะชาดั้งเดิมสงขลาซึ่งต้องดื่มเกือบทุกวันดื่มแล้วหอมสดชื่นนะครับกระปรีก้กระเป๋านะครับยิ่งได้ดื่มก่อนเริ่มทํางานได้ยิ่งดีอันนี้ติดนะครับติดใจในรสชาติของชาและยิ่งได้เจอร้านที่อร่อยจะใกล้จะไกลก็เดินทางไปถึงแน่นอนอันนี้ผมเชื่อนะครับคนที่มาจากต่างแดนนะครับมาเที่ยวในจังหวัดสงขลา หรือว่าได้ลิ้มลองรสชาติของชาไทยชาใต้โดยเฉพาะชาใต้เนี่ยอยู่เชียงใหม่เนี่ยครับโคมาชิมรสชาติชาถึงหัดใหญ่มาที่สงขลาเขาบอกว่ารสชาติกลมกล่อมที่เชียงใหม่ที่เขาขายเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับจะเจือจางบางๆเขาบอกว่าชาไทยชาใต้นี่รสชาติร้อยจังหูครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเครื่องดื่มนะครับโดยเฉพาะชาเย็นชาไทยครับถูก จัดติดระดับหนึ่งใน10เครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับ